s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมความน้รับที่หาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน่นสวัสดีครับผมยศมันพระพงผมธัญวัฒน์อิศุดมนี่คือรายการ u n t i a t e d Case สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ u n t i a t e d Case ตอนที่19 ดีนะที่ผมจดไว้ในสคริปต์นะไม่งั้นจำไม่ได้แล้วไม่ใช่20หรอ19พี่19เกาวันนี้ก่อนที่จะบอกว่าเรามาอยู่กันในทีมอะไรเนี่ยพี่โจนัทธันแสงชัยหรือว่าโจบองโก้เนี่ยบอกให้เราพูดเรื่องว่า u n t e d อร์ Case เนี่ยเป็นหนึ่งใน <laughs> พอดแคสต์ที่กระตุ้นสมองก็ <laughs> <laughs> ถูกจัดอันดับไว้ในเพจของลงทุนแมนนะครับ เป็น<ม>หนึ่งใน8พอดแคสที่เขาแนะนําว่าเป็นพอดแคสกระตุ้นสมองพี่ธันรู้สึกยังไงหลังจากเห็นชัิเนี่ยคือ,ค,อคือผมไม่แน่ใจว่าผมควรจะรู้สึกยังไงกับไม่ก็ประทับใจดีอุ้ยเราก็เป็นเพจเล็กๆมันคือหนึ่งใน9ครับเพจกระตุ้นสมองที่จัดอันดับโดยเพจลงทุนแมนเนาะครับก็เหมือนอยู่ท่ามกลางคนดีๆของสังคมคือผมว่าถ้าผมจะให้คอมเมนต์กับเอ็กคอนเทนต์ตรงเนี้ยผมคงต้องยกโคดของพี่วิชัยมา <laughs> ว่าเราเปรียบเสมือนนางโปที่อยู่ในท้ามกลางหนังสือธรรมะเนาะคือคือเราเราไม่น่าไปอยู่ตรงนั้นได้ป่ะพี่ทันเราไม่ได้กระตุ้นสมองใครป่ะหรือว่าการที่ผู้ฟังเนี่ยฟังรายการอันเดีเคสเนี่ยเขาต้องใช้สมองมากกว่าปกติในการิดว่ามึงคุยอะไรกันอยู่อ่ะเออเออเออในการทำว่ามึงเป็นคนแบบไหนกันวะที่ชอบเรื่องแบบนี้โอเควันนี้เราก็มาอยู่กันในธีมอะไรครับพี่ทันเป็นธีมเกี่ยวกับเด็กครับอ่าคือเรื่องสยองสยองเกี่ยวกับเด็ก คือเป็นเรื่องลึกลับที่มีเด็กมาเกี่ยวข้องแล้วกันเนาะไม่ว่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมเรื่องลึกลับต่างๆเนี่ยพอมันมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะมันจะมีความแบบครีปปี้อะไรบางอย่างป่ะพี่เออเพราะเราชอบคิดว่าเด็กมันเหมือนผ้าขาวอะ่ะบริสุทธิ์ผุดผ่องเนี่ยแต่ว่าอ่ะไม่รู้อ่ะเรามาฟังครับวันนี้ผมเล่าก่อนครับครับคือเรื่องของผมเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมปี2013มมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เซาเปาโลป,ประเทศบราซิลครับ คือวันหนึ่งในเดือนสิงหาคมปี2013มเนี่ยมีตำรวจได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้านว่ามีน่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งคือพอตำรวจเนี่ยได้เข้าไปสำรวจบ้านของครอบครัวเพสกินีเนาะคือมันเป็นบ้านของครอบครัวเนี้ยก็พบว่าทุกคนในบ้านอะ่ะเสียชีวิตหมดแล้วเว้ยก็คือแบบทุกคนอะ่ะนอนตายอยู่ในบ้านด้วยสภาพที่สยดสยองประมาณหนึ่งอะ่ะคือคนที่เสียชีวิตในบ้านหลังเนี้ยมีตั้งแต่คุณหลุยส์เพสกินี แล้วก็เขาถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนเนาะแล้วก็ภรรยาของคุณหลุยส์เนี่ยที่ชื่อว่าแอนเดียก็เสียชีวิตในลักษณะคุกเข่าในห้องนอนเช่นกันหมายถึงว่าคุกเข่าก็คือแบบนั่งนั่งแล้วก็เสียชีวิตนี่งคุกเข่าแล้วก็คุณแม่ของคุณแอนเดียก็ถูกพบว่าเสียชีวิตในห้องนอนของเธออแล้วก็คุณป้าพี่สาวก็เสียชีวิตเช่นกันครับแล้วก็นอกจากนั้นศพที่ห้าพี่ คือเป็นศพของลูกชายของทั้งคุณหลุยส์แล้วก็คุณแอนเดรียนะลูกชายคนนี้ชื่อว่าคุณมาเซโลคือเขาอายุเพียงแค่สิบสามปีเท่านั้นเองอะ mm hmm. ก็มาเซโลเนี่ยก็ถูกพบว่าเสียชีวิตในห้องนอนเช่นกันทั้งหมดเนี่ยตำรวจพบว่าเสียชีวิตลงด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวที่เข้าที่หัวเว้ยหมายถึงว่าแต่ละคนถูกยิงแค่นัดเ,เดียวใช่คือล่องรอยที่พบไม่ได้มีแบบล่องรอยทะเละเบาะแวงคือทั้งหมดอะ มไม่ได,ได้ถูกทางทำแล้วร่างกายไปก่อนอเลยม,มีแค่รอยกระสุนรอยเดียวที่หัวใช่ป่ะต้องแมน่นต้องแม่นประมาณหนึ่งนะซึ่งตำรวจอ่ะคาดว่าปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนัาจะเป็นปืนลูกโม่ของตำรวจอะพี่มันเหมือนเป็นปืนที่แบบตำรวจเซาเปโลเขาใช้กันอ่ะเอเอ,เอแต่ว่าประเด็นเลยเว้ยคือปืนที่คาดว่าใช้ในการก่อเหตุอ่ะแม่งดันไปตกอยู่ข้างๆลูกชายที่ชื่อว่ามาเซลเ้ย แต่ลูกชายก็ตายลูกชายก็ตายเหมือนกันเออโอเคโอเคเริ่มเริ่มเห็นภาพละเออเออเออคือมันเป็นก็แปลว่าอาจจะเป็นฆาตรกรก็ได้ลูกชายใช่ออคือตำรวจเนี่ยก็เดาตอนนั้นอะว่ามาเซโลอะอาจจะเป็นฆาตรกรเออก็ได้ประกอบกับว่าที่บ้านน่ะที่เกิดเหตุอะมันไม่มีร่องรอยการบุกรุกใดๆเลยเว้ยพี่ไม่ได้มีกระจกแตกไม่ได้มีการสะเดาะกรอนไม่ได้มีแบบการไขล็อกอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นฆาตาก,กรรมในห้องปิดตายประมาณหนึ่งปะ เออเออเออมันจะไม่เหมือนฆาตกรต่อเนื่องที่เราเคยเล่ากันว่าเวลาจะไปฆ่าคนนะมันจะสำรวจที่ทางมาดีแล้วต้องตัดสายไฟตัดสายโทรศัพท์อะไรอันนี้มันคือไม่มีเลยใช่ไหมเออคือมันทำให้หลักฐานเพียงหนึ่งเดียวที่ตํารวจพอจะสืบสาวต่อได้มันคือปืนที่ใช้ในการก่อเหตุที่มันดันตกอยู่ในข้างๆของคุณมาเซโลที่เป็นลูกชายอบางข่าวบางสํานักะบอกว่าปืนนั้นอยู่ในมือของลูกชายด้วยซ้ำก็พุ่งเป้าว่านี่น่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งแหละใช่ใช่ใช่ คือเมื่อการสืบสวนมันเริ่มต้นขึ้นไว้พี่ตำรวจเนี่ย mm hmm. ก็คาดเดาได้ว่าจากการชนะสูตรศพเนาะ mm hmm. ก็พบว่าศพทั้งหมดเนี่ยน่าจะเสียชีวิตเมื่อประมาณคืนวันอาทิตย์อืม mm hmm. มันดันมีฟุตเทจกล้องวงจรปิดเว้ยพี่ว่ามาเซโลเนี่ยที่อายุสิบสามปีอะ่ะหลังจากที่คาดว่าน่าจะก่อเหตุอ mm ่ะ hmm. เขาไม่ยังไม่ได้ยิงฆ่าตัวตายนะ mm hmm. เขาขับรถคุณแม่ไปที่โรงเรียนเว้ยเพราะว่าวันลุงขึ้นมนเป็นวันจันทร์ใช่ปะ เขาก็ขับรถออกไปกลางดึกเลยประมาณเที่ยงคืนกว่าอขับรถของแม่ไปถึงโรงเรียนประมาณตีหนึ่งแล้วก็นั่งอยู่อย่างนั้นอ่ะจนประมาณหกโมงครึ่งอ่ะถึงลงมาจากรถแล้วก็สะพายเป้เข้าโรงเรียนไปเรียนตามปกติหมายถึงว่าค่าแล้วค่าแล้วขับรถอไปโรงเรียนใช่แล้วไปจอดรอให้ถึงเวลาเข้าเรียนอะไรป่ะเออแล้วตัวเองก็ลงมาจากรถสะพายเป้เข้าเรียนตามปกติเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างั้นอ่ะแล้วก็ มีฟุตเทจกล้องวงจรปิดอีกเขาเนี้เป็นขากลับที่ว่าโรงเรียนเลิกแล้วเขาก็เดินออกมาแล้วก็เหมือนเขากลับบ้านโดยให้พ่อของเพื่อนเขาอะไปส่งที่บ้านเว้ยหลังจากนั้น่ะตำรวจก็คาดเดาว,ว่าเมื่อเขาถึงบ้านนั่นแหละเวลาที่เขายิงตัวตายอ๋อคือว่า ไม่ได้ตายพร้อมกันใช่ไม่ได้ตายพร้อมกันกลับไปโรงเรียนก่อนไปเรียนหนังสือไปใช้ชีวิตตามปกติก่อนแล้วค่อยกลับมายิงตัวเองตายอีกครั้งที่บ้านที่มีศพทั้งสี่ศพนั้นอยู่สงสัยว่าไอ้ระหว่างวันที่เขาใช้ชีวิตอยู่เออคิดอะไรอยู่ในหัวเนาะแล้วเพื่อนเพื่อนเขาจะรู้ไหมว่าว่ามันมันเพิ่งไปฆ่าคนมาเออเออคือจากการสํารวจอะพี่คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตํารวจรู้เรื่องนี้ได้ยังไงนะแต่จากหลักฐานอะมันบ่งชี้ว่ามาเซโลอะอาจจะ ไปรูปหัวของคุณแม่เขาก่อนที่เขาจะยิงตัวเองตายก็ได้คล้ายๆกับว่าไปมันไปอําลาไปบอกลาอหลักฐานเนี่ยที่สําคัญที่สุดมันก็คือปืนที่ตำรวจข่าว่าใช้ในการกองเหตุนะั่นน่ะที่พบว่าอยู่ข้างศพของคุณมาเซโลนี่แหละแล้วก็ตำรวจเนี่ยยังพบว่ามันมีปืนอีกกระบอกหนึ่งไวพ้พี่อยู่ในกระเป๋านักเรียนของมาเซโลด้วยที่เขาพกไปโรงเรียนวันนั้นนะเออคือมันไม่รู้ว่าเขาพกปืนไปทําอะไรนะ ดีที่ไม่บปยิงเบื่อนนะใช่ใช่คือน่แหละพี่พี่ว่ามันแปลกไหมจากการที่เด็กคนหนึ่งอ่ะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนฆ่าตกรรมฆ่าล้างครอบครัวตัวเองแล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปเรียนตามปกติก่อนที่จะกลับมาที่บ้านเราคิดว่าในหน่วยสังคมที่เรียกว่าครอบครัวเอมันจะมีเขาเรียกว่าสายใยความสัมพันธ์อ่ะซึ่งมันบอนกันอ่ะแล้วมันลึกซึ้งนะเว้ยการฆ่าคนหนึ่งคนก็ยากแล้วนี่คือฆ่าทั้งครอบครัว แล้วจะไปเรียนโดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเออไม่คิดอะไรเลยเหรอแล้วก็มีปืนอยู่ในกระเป๋าวิก่ะอืมประเด็นคือท่าทางของเขาพี่ในกล้องวงจรปิดอ่ะที่เขาเดินเข้าโรงเรียนอ่ะเขาเดินด้วยท่าทางปกติมากเลยไม่ได้กระวนกระวายไม่ได้ไม่ได้มีท่าทางลุกล้อนอะไรนะเดินเข้าไปแบบเพซซิ่งปกติมากๆอ่ะหรือว่าเขาไม่ได้ฆ่าวะคือมันก็มีคนที่สงสัยเรื่องนี้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะเล่าไปต่อต่อไปแล้วกันเนาะ คือจากปากคําของญาติอิอ่ะมาเซโลเป็นเด็กดีมาตลอดเลยไว้พี่ตลอดสิบสาปีที่เขาใช้ชีวิตมาเขาไม่เคยก่อเรื่องอะไรไม่เคยมีประวัติทะเลาะเบาแหวงกับใครใช้ความรุนแรงกับใครไม่มีเลยแล้วก็พี่ชายของมาเซโลอะ่ะวันนั้นเขาไม่อยู่บ้านพอดีอืพี่ชายเขาอะ่ะไม่เชื่อแม้แต่นิดเดียวว่าน้องชายเขาจะเป็นคนลงมือทําเรื่องเนี้ยอืคือการหยิบปืนมายิงคนให้ตายในนัดเดียวอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กอายุสิบสามเนี่ว้ยพี่ยิงที่หัวด้วยนะแบบที่เข<อ>าบอกอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแบบว่ามัาคิด แต่ไดจะลองมาแล้วอะ่ะไม่ก็ต้องต้องฝึกมาแล้วอเออคือคือมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อเออมันก็เลยทําให้มันมันเหมือนเป็นแคลชกันระหว่างหลักฐานที่มันบ่งชี้ว่าเด็กเป็นคนทําอำกับความสงสัยว่าเด็กมันจะทําไปเพื่ออะไรและทําไปได้ยังไงอะไรเงี้ยพี่แต่ว่าตํารวจก็ไปพบอีกว,ว่าในห้องของมาเซโลอะ่ะมันมีพวกของสะสมที่เขาชอบสะสมเว้ยพี่เช่นเช่นเป็นปืน ของเล่นอที่เขาสะสมไว้เยอะมากแบบเป็นปืนแบบคอลเทชตนต่างๆปืนของเล่นแบบรอยกันอะปืนพลาสติกที่เขาแบบสะสมไว้เต็มห้องเลยอะแล้วเขาก็ยังมีแบบเกาะกันกระสุนอะที่เขาทําขึ้นมาจากกระดาษแข็งอะตํารวจก็เลยคิดว่ามาเซลโลเนี่ยอาจจะมีความชอบหรือมีความหมกมุ่นในเรื่องของอาวุธสงครามรือความรุนแรงอะไรเงี้ยหนังแอคชั่นอะไรนี่เขาไปดูมาจะชอบอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่แล้วก็ มันก็มีสื่อบางสำนักที่ออกมาบอกว่าตัวมาเซโลอ่ะเป็นเด็กติดเกมซึ่งเราก็โทษเกมไปแล้วเอก็อเป็นสื่อมึงนอกก็มีโทษเกมบ้างเหมือนกันเกมม่โดนด่าตลอดอืมครับแต่ตรงนี้เว้ยพี่มันพีคมากก็คือตอนที่ตำรวจอ่ะไปสืบสวนที่โรงเรียนเว้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบไปถามเพื่อนๆนะนะเออไปถามเพื่อนๆของมาเซโลว่ามาเซโลมีนิสัยเป็นยังไงวะหรือมีพฤติกรรมอะไรแปลกๆบ้างไหม คือพอไปถามเพื่อนที่โรงเรียนของมาเซลโลอ่ะ mm. เพื่อนของเขาบอกว่ามาเซโลเนี่ย mm. เคยเล่าให้เขาฟังว่าเขาฝันมาตลอดว่าอยากที่จะเป็นนักฆ่ารับจ้างเวย้ย mm. มือปืนอะไรี้ยมือปืนรับจ้าง uh. คือเขาบอกกับเพื่อนหลายๆคนเสมอว่าเขาอ่ะมีความฝันที่ว่าสักวันหนึ่งอ่ะเขาจะฆ่าพ่อแม่ของตัวเองกลางดึกเวย้ย uh. แล้วก็พอฆ่าเสร็จอ่ะเขาก็เหมือนฝันไว้อ่ะว่าเขาอยากที่จะขับรถออกไป ใช้ชีวิตอยู่ที่ร้างตามลําพังอมันเป็นความคิดที่ฝังหัวมันมันต้องมีโปรอะไรบางอย่างแหละถ้าอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันเป็นความฝันที่ค่อนข้างแปลกสําหรับเด็กคนหนึ่งนะแล้วการที่เขาเล่าความฝันนี้ให้เพื่อนฟังอะแสดงว่ามันเป็นความฝันที่จริงๆนะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องจริงอ่ะไม่งั้นเขาคงไม่แชร์เรื่องนี้กับเพื่อนปะมันอย่างเวลาเรามีความฝันแล้วก็ไม่ค่อยเล่ากับเพื่อนหรอกเออแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่มัน ยิ่งใหญ่หรือมันร้ายแรงจริงๆอ่ะอ,อันนี้เราสนใจว่าทําไมถึงมันต้องเล่าเพื่อนฝั่งหรือเขาอยากจะระบายความรู้สึกอะไรออกมาหรือเปล่านะแต่ที่แปลกคือทําไมเด็กคนหนึ่งถึงฝันอยากที่จะเป็นนักฆ่ารับจ้างวะพี่แล้วฆ่าพ่อแม่แล้วทำไมถึง,อ,งอยากยที่จะฆ่าพ่อแม่ตัวเองอลงเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่มีใครรู้เลยเว้ยครับแล้วก็ตํารวจเนี่ยยังเจอหลักฐานที่น่าสะพึงกลัวอีกอันหนึ่งไว้พี่คือใน a ฟ e b o o k ของมาเซโลเนี่ยเมื่อประมาณแเดือนก่อนที่จะเกิดเหตุอ่ะเขาได้โพสต์รูปรูปหนึ่งไว้คือภาพ รูปที่เขาโพสต์ไปใน Facebook ของเขาอะมันเป็นรูปของเหตุการณ์ฆ่าล้างครอบครัวที่อเมิต้วิลในปี1974คดีนี้ดังนะนที่ใชนะ่ช็อตกันยิงใช่ใช่ไคือมันเป็นคดีของชายคนหนึ่งที่แบบยิงพ่อแม่ของตัวเองอทิงนะ้งแล้วก็น้องชาย2คน 2> น้องสาวสองคนทั้งหมดเสียชีวิตหมดโดยการฆาตกรรมของชายคนนี้มันถูกเอาทำเป็นทำเป็นเรื่องผีด้วยใช่ใช่ใชได้เออแล้วมาเซลโลเนี่ย เอารูปที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เนี่ยไปโพสต์ในเฟซบุ๊กของเขาอะแเราบอกว่าเขาเราคิดว่าเขาออฟเซสเหมือนเขามีปมมีความหมกมุ่นอะไรบางอย่างกับการฆ่าล้านครอบครัวแล้วก็สนใจคอนเซปต์เรื่องครอบครัวเอมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับครอบครัวที่เกิดขึ้นกับเขาอะใช่เพราะว่านะใช่คือไม่แน่ใจเลยว่าแบบการโพสต์รูปครั้งเนี้ยของมาเซโลมันแปลว่าอะไรแต่ตำรวจอะก็เก็บไว้เป็นหนึ่งในหลักฐานว่าน่าจะเป็น สิ่งที่แสดงออกถึงปมภายในจ,จิตใจของมาเซโลได้คือถึงแม้หลักฐานทั้งหมดอ่ะมันจะบ่งชี้ว่ามาเซโลอ่ะจะเป็นคนก่อให้เกิดโศกนาฏการรมนี้ขึ้นอ่ะมันก็ยังพอมีความเป็นไปได้ด้านอื่นอยู่บ้างเว้ยพี่คือพ่อแม่ของมาเซโลอ่ะเป็นตำรวจทั้งคู่ครับแล้วก็ตำรวจที่เซาเปโลที่เกิดเหตุอ่ะหรือที่รัฐในที่เกิดเหตุอ่ะมันขึ้นชื่อว่ามีเรื่องเฉาโชเยอะมากเลยเว้ยพี่คือเป็นพื้นที่อันตรายนี่หรอคือตำรวจ ที่ซาเปาโลโอละขึ้นชื่อว่าเด่นในเรื่องคอร์รัปชันแล้วกันแล้วขึ้นชื่อว่าซาเปารโลหรือบราซิลเออมันก็มีความใช่ความแกงแก้งอยู่หน่อยอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบมีคดีวิสามันฆาตกรรมที่เกินกว่าเหตุเยอะออก็เลยเหมือนเป็นมีชื่อเสียงทางด้านไม่ดีอ่ะเออแต่ว่าคุณแม่ของมาเซโลเนี่ยน่าจะเป็นตำรวจด้านดีคือเธอเคยเปิดโปงพฤติกรรมทุจริตของเพื่อนร่วมงานเธอเว้ยและนั่นน่ะอาจจะทําให้ ครอบครัวของเธอโดนหมายหัวก็ได้เข้าไปพัวพันกับแกงอาชญากรอะไรอย่างเงี้ยเออแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ว่ามีคนบุกลุกเข้ามาทำร้ายพวกเขาไว้พี่เพราะว่ามันไม่มีร่องรอยการบุกลุกอ่ะสุดท้ายมันก็ยังไม่ได้มีอะไรฟันทงว่ามาเซโลเป็นคนฆ่าหรือว่าใครเป็นคนฆ่าแต่มันจะมีความสงสัยอยู่นะถ้าคนนี้มันชอบดูอะไรเนี้ยมันจะคิดว่ามันตั้งใจเกินไปหรือเปล่าวะทำไมปืนมันไปใกล้ขนาดนี้มันชัดเจนเกินไปไหมนะอะไรเงี้ย มันยังมีดีเทลเล็กๆอีกไวพ้พี่คืออย่างเช่นสภาพศพของคนพ่อเนี่ยที่เริ่มเน่าเร็วกว่าศพของคนอื่นๆแสดงว่าเสียชีวิตคนละเวลากันทั้งทั้งที่มันไม่น่าเป็นไปได้นะแต่มันที่เดีวยวกันนะออใช่ปะ่ะใช่ถ้าจะตายก่อนอล้อคนอื่นละ่ะเออมันก็มีความน่าสงสัยอยู่ใช่ไหมใช่แล้วก็ปืนที่ถูกพบอะ่ะมันถูกพบอยู่ทางด้านซ้ายของมาเซโลทั้งทั้งที่จริงๆแล้วมาเซโลถนัดขวาเว้ย ก็เป็นข้อพิรุษเออมันเป็นข้อพิรุษอย่างหนึง่งอที่ทําให้คนที่สืบหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยสงสัยมากว่าทาไมมันถึงเกิดเรื่องอย่างนี้ได้ะอะไรเงี้ยแ,แล้วก็เพื่อนบ้านอ่ะโทรแจ้งเหตุการณ์ตอนกลางวันนะแต่เวลาที่ตํารวจมาที่บ้านหลังเนี้มันคือตอนกลางคืนเว้ยช่องว่าน,นั้นไปทําอะไรําไ,ไมาไม่มาเออมันก็อาจจะเข้าแก็บว่าตํารวจด้านเลนรู้รู้รู้เห็นเป็นใจกันหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้เว้ยพี่ คือด้วยความอีหยังวะที่มันเอเกิดขึ้นในดีเทลเล็กๆอย่างเงี้ยล่าสุดทางญาติของครอบครัวก็เลยยื่นเรื่องให้สืบสวนเรื่องนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าทุกวันนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่หรอก็ยังอันซอฟ์อยู่ว่าใช่ตกลงเป็นไงหรอใช่ตกลงก็ไม่มีใครรู้เออแล้วคนที่คุณจะรู้ดีสุดอ่ะก็คือมาเซลโลแต่ว่าเขาดังเสียชีวิตไปแล้วเีคือคนที่เชื่อว่ามาเซโลเป็นคนทําอ่ะมันก็ เป็นฝ่ายที่ถือว่าได้เปรียบนะเพราะหลักฐานอะไรหลายอย่างมันก็บ่งชี้ว่ามาเซโลเป็นคนทําปืนนี่อยู่ใกล้ตัวใช่แต่ว่าคนที่ไม่ได้เชื่อว่ามาเซลโลเป็นคนทําอ่ะเราเชื่อว่ามีคนที่อยู่เบื้องหลังอ,ะอ่ะเขาก็สงสัยไว้ว่าทําไมอะ่ะคนที่อยู่เบื้องหลังะ่ะถึงต้องปล่อยให้มาเซโลไปใช้ชีวิตต่องรางวันไปที่โรงเรียนใช้ชีวิตตามปกติแล้วค่อยกลับมายิงตะเวงตายครั้งหนึ่งมันดูไม่เม k เซนส์ป่ะใช่แล้วถ้า มองในมุมนี้ถ้าสมมติเราเป็นคนบงการมาเซโร่อะแล้วการปล่อยมาเซโร่ไปโรงเรียนตอนกวันเน่ะมันก็มีสิทธิที่มาเซโร่จะไปเอาเรื่องเนี้ยไปบอกเพื่อนอะหรือไปแจ้งตำรวจอะฉะนั้นมันก็ปล่อยเกินไปหรือเปล่าคืออย่างน้อยถ้าคนที่อยู่เบื้องหลังแบบรัดกลุ่มมากพอเขาก็คงไม่ปล่อยมาเซโร่ไปมันดูไม่มีข้อดีเลยไปโรงเรียนอะใช่ใช่หรือว่าอันนี้ขุดสเต็ปหนึ่งนะที่แบบไอ้ยียดูแบบซาซอมบี้อีกเขาตั้งใจทําให้มันไม่เนียนวะเออก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ว่า แต่นี้เราก็พูดไม่ได้เพราะเราอยู่ข้างนอกอแต่ว่าคนที่น่าจะรู้ดีสุดก็คือมาเซโล่แหละนั่นแหละแต่เขาก็ดันเสียชีวิตไปแล้วพอจะพูดถึงเรื่องอันมิติวิวอ่ะอม,มันก็เคยมีทฤษฎีเยอะเหมือนกันนะที่พูดถึงคดีคล้ายๆแบบเนี้ยความไม่ชอบมาพากลเหมือนกับของมาเซโล่เนี่ยคือคดีนั้นน่ะที่อเมริกาเราจําได้ว่าลูกชายปะนะที่ถือปืนไปยิงใช่ลูกชายคร<ล>ยับลูกชายอายุประมาณยี่สิบกว่าปียี่สิบสามปี แต่มันมีข้อน่าสงสัยคือว่าเขาใช้ลูกซองยิงอ่ะแล้วการยิงลูกซองในบ้านอ่ะเสียงมันต้องดังมากอ่ะแต่ไม่มีใครที่แตกตื่นเลยอ่ะคนได้คิดว่าเอ๊ะตกลงมันยังไงมันเป็นปริศนายังไงเราคิดว่าสองเรื่องนี้มันก็คล้ายๆกันอ่ะมันมีมันมีความน่าสงสัยทางเรื่องที่มาของอาวุธอืการที่คนจะรู้เห็นทําไมมันแปลกๆอะไรเงี้ยแต่คดีนี้คือมันไม่ได้เกิดขึ้นในแค่ช่วงเวลาเดียวไงอเขากลับไปโรงเรียนอ่ะ แลกลับมาฆ่าตัวเองออแล้วพ่อก็ตายก่อนใช่โหคือมันมันด้วยความที่คือผมมาเอาเรื่องนี้มาเล่าอ่ะไม่ได้คาดหวังความน่ากลัวเว้ยผมเอามาเล่าเพราะความแปลกของมันความยูนี้ของคดีเนี่ยอืผมไม่เคยเห็นคดีฆาตกรรมไหนอ่ะที่ว่าฆาตกรเป็นเด็กแล้วว่าฆ่าเสร็จปุ๊บออกไปใช้ชีวิตไปโรงเรียนตามปกติอืมแล้วค่อยกลับมายิงตัวเองตายปิดฉากมันแปลกมากเลยเว้ยแปลกแปลกแล้ว มันก็น่าเศร้าด้วยอ่ะสมมุตินะถ้ามันเป็นไปตามนี้จริงๆคือมาเซโลเป็นคนร้ายจริงๆอ่ะเราอยากรู้มากเลยเขาคิดอะไรอยู่ในหัวอืมันมีปรอะไรในครอบครัวที่เขาเก็บมาไว้อะอืมจนทําให้เขาระเบิดอารมณ์ออกมาแบบนั้นอ่ะใช่แต่ในขณะเดียวกันนี้เราคิดว่าเขาระเบิดอารมณ์ออกมาเขาก็มีความนิ่งปะนะแต่พิยศเล่าอ่ะมีความคลามอ่ะใช่ในการนั่งรถไปโรงเรียนไปจอดรอให้โรงเรียนเริ่มอ่ะแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วกลับมาโหมัน ซับซ้อนว่ะคือฟุตเทจของตอนที่เขาเดินเข้าโรงเรียนอ่ะมันมีอยู่นะเดี๋ยวผมจะให้พี่โจแปะไว้ในคอมเมนต์แล้วกันครับซึ่งคานนี้เราจะเราจะไม่ลืมแปะนะครับไม่ลืมแน่นอนครับโอเคสำหรับเรื่องของผมก็มีเพียงเท่านี้ครับว้ติดตามต่อในเบรกหน้าว่าพิธันเอาเรื่องอะไรมาเล่านะครับครับผมก็กลับมาในเบรกที่สนะครับก็เป็นเรื่องเราอ่ะ ของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากลัวอาจจะต้องบอกกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยอ่ disclaimer ไว้ก่อนอีกแล้ว <laughs> ครับท่าน <laughs> ไหนคือผมต้องบอกผม <laughs> <หน S 1> บอกว่าเราจะไม่น่ากลัววะพ <laughs> ี่ทันเนี่ยเดินเข้ามาบอกกับผมหลายรอบแล้วว่าพี่เอ ي, เราไม่อยากเล่าเรื่องน่ากลัวแล้วอ่ะเออที่หน้าเราเล่าเรื่องเบาๆมั่งดีไหมเฮ้ที่หน้าเขาเบาทีที่แล้วเขาเบาแล้วทุกครั้งที่เขาเดินมาบอกว่าเอ๊ยยศเล่าเรื่อง,ะง <laughs> อะไรอ่ะ ของเราน่ากลัวมากเลยวะนี่คืนนี้เราเขียนสคริปต์ไปอ่ะดูสคริปต์ไปเราคิดว่าอีกแล้วว่ะอีกแล้วเเลยต้องคุยกับพี่โจว่ากับยศก่อนว่าอ่ะเราต้องมาดิสเคมเมอร์กันหนักๆเลยครับว่าอ,อันนี้ยน่ากลัวมากโอเคครับรอฟังครับอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ทําให้คนรู้สึกไม่สบายใจอดิสเทิร์บหน่อยๆอะไรเงี้ยก็บอกไปก่อนเรื่องของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นในญี่ปุ่นอีกแล้วยศอ่าโอเคครับ ก็ไม่นานมากครับก็เกิดในปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดก่อนยุคมินเนียมหน่อยอะไรเงี้ยก็คือก่อนหลังผมเกิดปีหนึ่งอะเชื่อจริงหรอจริงโอเคครับมันเริ่มต้นจากเหตุการณ์เล็กๆก่อนอในเมืองโกเบนะครับมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุสิบเอ็ดปีชื่อว่าจุนเรียกว,ว่าจุนแล้วกันน้องจุนเนี่ยเป็นเด็กพิเศษวัยหยดคือก็มีความผิดปกติทางความคิดนิดหน่อยสมองอะไรอย่างเงี้นะเขาเรียนแต่เขาสามารถเรียนอยู่ใน ห้องเรียนตามปกติเหมือนกับคนทั่วไปได้คือสามารถช่วยเหลือตัวเองได้พึ่งตัวเองได้ในระดับหนึ่งอะไรเงีย้ยครับอายุของจุนยื่สิบเอ็ดปีอ่ะถ้าเทียบเป็นชั้นก็นคือประมาณปห้าปหกบ้านเราอ่ะอะไรเงีย้ยอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าจุนเป็นเด็กพิเศษใช่ปะเขาก็สามารถดูแลตัวเองได้สามารถเดินทางไปโรงเรียนไปกลับไปเที่ยวไปกินข้าวข้างนอกได้บ้างอะไรเงีย้ยมีอยู่วันหนึ่งเว้ยคือว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ชอบออกไปเดินเล่นครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำมาจําคือว่า เดินทางจากบ้านน่ะไปหาบ้านคุณปู่ที่อยู่ใกล้ๆ,ก,ลๆก,ลกันนะอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็อนุญ,ญาตให้ไปตลอดเพราะว่าก็ปกติก็ดูแลตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ก็มันก็ไม่ไกลมากอะไรเงี้ยครับมันเป็นวันนสาวตามปกตินี่แหละน้องจุนเนี่ยก็เดินออกจากบ้านที่อยู่เพื่อไปหาคุณปู่แต่ว่าหลังจากนั้นน้องหายไปเลยเว้ยออหายแบบไม่ใช่หายไปแค่สองสามชั่วโมงอ่ะพ่อแม่ก็เริ่มกังวลแล้วอ่ะคือ มันดึกมากแล้วอ,ะอ,อ่ะก็เดินไปตามหาจุนที่บ้านคุณปู่ก็ไม่เจอคุณปู่ก็บอกว่าก็ไม่เจอนะเ,ออเดินตามไปตามแบบระหว่างทางอ่ะว่าน้องแวะไปที่ไหนหรือเปล่าก็ไม่เจอไวออ้แบบหายไปแบบไร้ร่องรอยไปเลยอะไรเงี้ยครับไอการหายตัวไปของจุนมันเกิดขึ้นนี่คือวันเสาร์ออวันอาทิตย์พ่อแม่ก็ช่างใจว่าอะไรดีว่าไปเที่ยวหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ,อ,อาทิตย์แล้วก็ยังไม่กลับอะ่ะสุดท้ายแล้วเขาก็เลยประตัดสินใจว่าต้องไปแจ้งตำรวจแล้วแหละว่ามีเด็กหาย แต่ด้วยความที่ตำรวจอ่ะเราคิดว่าตำรวจยี่บุ่นก็มีคดีเข้ามาเยอะแล้วไอ้กรณีที่เด็กหายจากบ้านเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องแปลกอะไรมากอ่ะอแต่นี่เป็นเด็กพิเศษนะเนาะคือหนึ่งวันอ่ะเราคิดว่าถ้ามองในมุมตำรวจนะตำรวจจะคิดว่าหนึ่งวันน่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คงกลับมาแหละตามภาษาเด็กที่มันซนๆอะไรเงี้ยคแต่สําหรับพ่อแม่แล้วเราคิดว่ามันน่ากระวนกระวายแหละหนึ่งวันก็เป็นช่วงเวลาที่นานมากๆแล้วสําหรับพ่อแม่ที่ลูกหายตัวไปเนาะ แล้วน้องจุนก็ไม่เด็กพิเศษด้วยอ่ะอืเสาร์ไม่เจออาทิตย์ก็ไม่เจอพ่อแม่ออกไปตามหาทั้งวันอาทิตย์เลยอ่ะไม่เจอเลยเว้ยพอมาถึงตรงนี้เราคิดว่าเราโคตรเห็นใจพ่อแม่เลยอ่ะอืคือมันกระวนกระวายนะครับนอนไม่หลับหรอกถ้าเป็นเราอ่ะอืไม่ถึงถ้าพ่อแม่เราหายไปสมมติมองมุมกลับเราก็นอนไม่หลับเหมือนกันน่ะคนรักในครอบครัวเราหายไปเลยครับแต่พอมันมาถึงตอนเช้าวันจันทร์ครับยศ ตำรวจก็ติดต่อมายังครอบครัวของจุนไว้ในที่สุดว่าเฮ้ย hey, เขาพบข้อมูลแล้วนะแต่ขอให้พ่อแม่ไปตามโรงเรียนแห่งนี้หน่อยเพื่อไปยืนยันข้อมูลให้ตำรวจหน่อยครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่พ่อแม่เขาเจอที่โรงเรียนที่ตำรวจขอให้ไปอะ่ะมันทําให้เขาใจสลายมากเลยเว้ยคือว่าเขาไปเจอกับหัวเด็กคนหนึ่งอะ่ะถูกวางทิ้งไว้หน้าโรงเรียนอะ่ะหัวเด็กคนหนึ่ง ใช่หน้าโรงเรียนเลยวะหน้าโรงเรียนเช้าวันนั้นอ่ะมันคือวันจันทร์อ่ะก่อนที่โรงเรียนจะเปิดอ่ะแต่โชคดีที่ไม่ใช่ช่วงสายแล้วจะเป็นตีห้าหกโมงอะไรอย่างเงี้ยมีคนไปเจออะไรเงี้ยครับตอตอนแรกคนแถวๆนั้นก็คิดว่ามันเป็นหุ่นหรือเปล่าหุ่นที่เด็กเอามาทิ้งไว้หรือเปล่าเป็นของเล่นหรือเปล่าแต่พอไปดูใกล้ๆแล้วอ่ะมันคือหัวคนจริงๆอ่ะแล้วตำรวจก็เข้ามาดูมาตรวจสอบแล้วเขาคงไปดูพวกคำเขาเรียกว่าไงนะ รื่องใบแจ้งความว่ามีเด็กในหายไปหรือเปล่าอ,ะอ่ะก็เลยน่าจะแมชกับครอบครัวของจุนพอดีครับเลยโทรมาออสุดท้ายแล้วแม่เขาก็ไปยืนยันว่าเนี่ยคือใช่คือหัวของลูกเขาเว้ยช,ชาววันจันทร์เหือยู่ที่ด้ดิตอนแรกผมหวังไว้ว่าไม่ใช่จุนปรกากฏคือจุนจริงๆใช่ไหมใช่หัวของจุนจริงๆถูกวางไว้หน้าโรงเรียนใช่ไหมพี่หน้าโรงเรียนทางเข้าโรงเรียนเน่ะตรงรั้วโรงเรียนอะ่นอะ <ๆ S 1> ถูกวางไว้แบบนั้นอะ่ะนอกจากแค่หัวนะมันยังมีความน่ากลัวอีกเว้ยคือว่า ตอนนี้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบหัวของน้องจุนนะครับเขาพบว่าข้างในปากของจุเน่ะเหมือนมีอะไรถูกยัดเอาไว้ข้างในอ่ะแล้วเขาก็ไปแงะออกมามันเป็นจดหมายฉบับหนึ่งว่ะพอคลี่ออกมามันเป็นเรียงความอ่ะอืเขียนด้วยหมึกสีแดงแต่ไม่น่าใช่จุนเขียนอืเป็นใครไม่รู้เขียนน่ะในจดหมายฉบับนั้นนะครับเราขอเอาโคดขึ้นมาเลยนะคือ มันเริ่มต้นด้วยการชวนคุยว่าสวัสดีนี่คือจุดเริ่มต้นของการเล่นเกม oh. คุณตำรวจคุณสามารถจับฉันได้หรือเปล่าแล้วก็ฉันอยากเห็นคนตายและฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกที่จะออกไปฆ่าคนพอมันมันเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นไปได้ว่าคนเขียนจดหมายฉบับน,นี้อาจจะเป็นฆาตกรที่ฆ่าน้องจุนอะ่ะผมว่าเกินเก้าสิเปอร์ซนโคตรน่ากลัวเลยเออแล้วเขียนด้วยหมึกสีแดงเลยอะ่ะคือแบบมันต้องมีความ ระบายอารมณ์อะไรบางอย่างออกมาครับเดี๋ยวนั้นนี่แปลว่าเริ่มต้นใช่ไหมใช่แสดงว่าคําถามอันนึงคือว่าเจอหัวแล้วอะแล้วร่างกายอยู่ไหนอะเออตำรวจก็ไปค้นหาในสถานที่ที่มันใกล้ๆกับโรงเรียนนะครับเขาก็ไปเจอร่างกายของศพศพหนึ่งแต่คิดว่าน่าจะเป็นของจุนหละเพราะว่าไม่มีหัวครับถูกทิ้งไว้บนเนินเขาใกล้ๆกับโรงเรียนมามาสักห้าร้อยเมตรอะไรเงี้ยอืก็น่าจะใช่แหละท้ายที่จรงทั้งหัว เจอทั้งตัวตัวตำรวจก็กลับมาสำรวจไอ้จดหมายนี้อีกครั้งหนึ่งอ่ะแบบดูแบบถี่ท่วนเลยอ่ะเขาพบว่าจดหมายฉบับนี้มันถูกเขียนด้วยลายมือที่ค่อนข้างดีมากเลยอ่ะตั้งใจเขียนอ่ะไม่น่าจะเขียนด้วยคนที่ตือใจหวั่นไหวหรือว่าสันคลอนอ่ะคือตั้งใจเขียนอ่ะมีสมาธินในการเขียนอ่ะแล้วตรงท้ายของจดหมายครับเขาเขียนชื่อของตัวเองทิ้งไว้ด้วยไม่น่าจะใช้ชื่อจริงนะ เขาตั้งชื่อตัวเองว่าเซโตะซากากิ bara ห,หลังจากนั้นน่ะตำรวจก็ตั้งชื่อว่าโคโอเคอันเนี้ยเรียกว่าเป็นซากากิบาระแล้วกันเป็นคดีเป็นคดีซากากิบาระแะ้ครับแต่ว่าตำรวจก็ไม่สามารถเก็บหลักฐานอะไรไปได้มากกว่านี้รเราเห็นฟุตเทจอันนึงน่าจะเป็นพวกสำนักข่าวญ,ญี่ปุ่นอยู่ใน y o u t u ูบอ่ะในวันที่เขาไปลงพื้นที่อะเก็บลายมือเก็บนู่นนี่นั่นน่ะไม่เจออะไรเลยเว้ย ปแปลว,ว่าคนร้ายก็ระวังตัวมาพอสมควรเอ,อ่ะที่จะไม่ทิ้งอะไรเอาไว้อะประกอบกับความตั้งใจเขียนในจดหมายฉบับนั้นก็ปแปลว,ว่าเป็นการวางแผนมาแล้วเพราะว่าพี่ของฆาตกรที่มีสติสัมปชัญญะระดับหนึ่งเลยในระดับที่สามารถเอาหัวคนเดินลงมาจากเนินเขาเพื่อมาวางไว้ที่หน้าโรงเรียนได้อะ่ะเอมันต้องนิ่งขนาดไหนวะ<อ>ใช่ไหมพอไม่เป็นอย่างนี้ยคดีนี้เลยเป็นคดีที่ใหญ่มากๆในญี่ปุ่นอะ่ะ คือแน่นอนอ่ะมันมันอุกอาจอ่ะมันโหดขนาดนี้ใช่ไหมตัวรายละเอียดมันทํามันสยองอ่ะมันน่ากลัวมันสยดสยองถ้าตํารวจเองก็เริ่มวิเคราะห์แล้วว่าไอคนร้ายน่าจะเป็นใครอ่ะอืเขาตีกรอบผู้ต้องสัยว่าน่าจะเป็นผู้ชายอายุแคสามสิบปีเพราะว่ามันมีคนพบเบาะแสครับว่าน้องจุนเนี่ยก่อนที่จะหายตัวไปมีคนเห็นน้องจุนยืนคุยกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่คนวัยประมาณสามสิบปีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่เขาพยายามจะเขียนเป็นเช็คลิสต์ของฆาตรกรคือน่าจะเป็นผู้ชายสามสิบปีแล้วก็อาจจะเป็นอดีตตำรวจหรือว่าคนที่เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับเรื่องอาวุธอะ่ะเ,เพราะออว่าเขาเออไปดูออที่รอยแผลที่ในการตัดคอมันเนียนมากเลยอ่เออืเพราะฉะนั้นมันควรจะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญน่าจะใช้อาวุธก็คือไม่ตำรวจก็หมอหรือว่าไม่ก็ารหรือว่าอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศพหรือว่าอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธรู้รจักมีดดีพออะไรเงี้ยครับ พอมาดูทางตำรวจญี่ปุ่นเองครับเขาก็ทำงานเราคิดว่าเขาทำงานหนักมากอะ่ะมันมีรายงานด้วยว่าขนาดนาย,ยกของญี่ปุ่นเองต้องอกมาแถลงข่าวเรื่องนี้ว่าเราจะรีบจัดการคดีนี้ให้ได้อะ่ะออมันเรื่องใหญ่มากอะ่ะเป็นคดีที่สร้างความสันคลอนให้กับสังคมญี่ปุ่นใช่ประมาณนึงเลยนะส่วนตำรวจท้องถิ่นเองเขาไปดูตรวจสอบว่าก่อนหน้าเนี่ยมันมีคดีอะไรที่มันเกี่ยวข้องหรือเปล่าครับเขาไปพบว่าช่วงก่อนที่จะมีคดีเนี้ยมันมีคดีที่เด็กอายุ9ขวบะคือผู้หญิงเนี่ย ถูกแทงด้วยเหมือนกันนะอืแต่เด็กคนนั้นไม่สามารถจําหน้าคนร้ายได้คพรามช็อกอะไรเง, uh huh. งี้ยอ๋อเด็กที่ถูกแทงไม่เสียชีวิตไม่เสียชีวิตครับแต่มีอีกคนนึงเสียชีวิตเป็นเด็กผู้หญิงเหมือนกันอายุสิบขวบแล้วจุดที่เด็กผู้หญิงคนนี้ถูกแทงอจนเสียชีวิตมันห่างจากจุดที่โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลเว้ยก็เลยอาจจะเชื่อมโยงกันได้แต่ยังสามารถชีชัดได้ขนาดนั้นอันนี้อนอกจากคดีที่มันเกิดขึ้นนะครับยังมีพยานที่เล่าด้วยนะว่าก่อนหน้านี้จะเห็น หัวของคนถูกวางไว้อ่ะมันเคยมีคนไปพบพวกซากสัตว์แปลกๆถูกทิ้งไว้ใกล้ๆกับโรงเรียนอ่ะเช่นซากศพข,ของลูกแมวที่ถูกตัดอุ้งเท้าทิ้งไปอ่ะหรือไม่ก็นกพิราบที่ไม่มีหัวมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าฆาตกรมีความออฟเซสกับการตัดหัวกับออทิศส่วนคนอยู่แล้วอ่ะเรอาน่าจะเกี่ยวข้องกับโรงเรียนเนี้ยเพราะมันที่เกิดเหตุหมดเลยอ่ะมันอยู่ในละแวกเดียวกันหมดเลยใช่แล้วก็มีการตัดหัวเหมือนกันอื คดีดนี้มันเลยกลายไปเรื่องที่ค่อนข้างน่ากลัวมากเลยตํารวจก็คิดว่ามันมีโพเทช t i a ลมันมีความเป็นไปได้แหละที่ฆาตกรคนนี้จะก่อเหตุอีกอพอดูจากความเอ g ก e s s i ี e แล้วอะ่ะมันโหมันเข้มข้นมากอะ่ะแล้วเขาก็บอกไว้ในจดหมายฉบับนั้นว่านี่เป็นแค่การเริ่มต้นเปล่าพี่ใช่มันจะมีอะไรต่อมาอีกก็ได้ยรครับส่วนทางผอ,อของโรงเรียนเนี่ยชื่อว่าคุณอซึโกะฮาชิโมโตะเนาะเป็นผอ,อเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ย เขาก็ขอความร่วมมือให้กับผู้เด็กๆพยายามกลับบ้านจะเป็นกลุ่มคือเป็นแพนิกกันมากส่วนพวกผู้ปกครองเองก็จะแบบมาส่งถึงหน้าโรงเรียนเพื่อให้มั่นใจว่าลูกชั้นปลอดภัยนะแล้วก็มารอรับมาลับมารอกลกับบ้านเพราะกลัวมากหรือว่าขนาดกลับบ้านไปแล้วต้องแบบขอให้ลูกไม่ออกบ้านจากบ้านอีกอห้าไปไหนตอนหนึ่งนะกลัวเพราะมันน่ากลัวมากอะไรเงี้ยเข้าใจได้เลยแต่ว่าเหตุการณ์พวกเนี้ยก็ไม่สามารถทําให้ตํารวจเจอกับฆาตกรอีกเว้ยคือก็ไม่มีร่องรอยอ่ะไม่มี ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วครับครับถัดมาอีกหนึ่งเดือนนอต้นตำรวจก็ได้รับแจ้งว่ามันมีจดหมายจากฆาตกรอ่ะส่งใหม่แล้วเว้ยคราวนี้มันถูกส่งมาที่สำนักข่าวอ่ะอืชื่อว่าโคเบชุมบุลอ่ะครับชุมบุลแปลว่านังสือพิมพ์อหพืหนังสืบพิมพ์ชื่อนังสือพิมพ์ของโคเบอะไรเงี้ยครับโดยจดหมายนี่เขาเขาทิ้งชื่อไว้ว่าเป็นเซโตซากากิบาระเหมือนเดิมเว้ยก็คือคนเดียวกันคนเดียวกันเขีๆๆยน,นด้วยแพทเทิร์นี่เหมือนกันคือใช้ปากกาสีแดงอ่อฮะ แล้วก็เขียนแบบตั้งใจอ่ะเหมือนกันเหมือนกันเป็น,นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกันเว้ยในจดหมายฉบับนี้ครับสก,กาคิบลาเขาเคลมว่าตัวเองเป็นคนที่ฆ่าจุนอยอมรับว่าฆ่าเด็กคนนั้นนะครับ<ะ>แล้วก็ขู่ด้ยวยว่าเดี๋ยวจะฆ่าอีกอ่ะโอ้โหคือโหดมากอ่ะ,ะเราไปดูว่าจดหมายฉบับนี้มันเป็นยังไงอ่ะไอ้ข้อมูลที่เราไปเห็นมามเห็นภาพมาคือแม่เป็นจดหมายที่ยาวมากสามหน้ากระดาษอ่ะ,ะความยาวมันประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยคำอ่ะ Oh. คือมันเป็นความเรียงเลยอ่ะคือ,อ,อระบ,บายอารมณ์หมดเลยวผมเกลียดอะไรผมชอบอะไรผม,มชอบอะไรอะไรอย่างนี้ครับมันบ่งบอกว่าฆาตากรมีการศึกษานะเออเออแล้วก็มีสมาธิเพียงพอที่จะเขียนมันยาวๆอ่ะในจดหมายฉบับนี้ครับเขาเริ่มต้นด้วยนี่เราโคตใหม่เหมือนกันนะตอนนี้เกมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอ่ะเหมือนที่ยศบอกอ่ะอ,อถ้าเขาคิดว่ามันคือการเล่นเกมอ่ะและตอนนี้เกมมันเริ่มแล้วอ่ะต่อมาคือว่าฉันเอาชีวิตตัวเองเข้ามาแลกเพื่อจะเล่นเกมนี้อ่ะ แล้วก็ถ้าฉันถูกจับฉันจะต้องถูกแขวนคอแน่ๆคือรู้คนซีเควนต์ของคดีนี้อยู่แล้วอะแต่ก็ยังเลือกที่จะกออนต่อไปเออเหมือนไม่สามารถอะไรครับอารมณ์ตัวเองได้อะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จะฆ่าอะไรเงี้ยเรากลับคิดว่าที่น่าสนใจที่สุดเลครับมันคือช่วงที่จดหมายเขียนว่าสิ่งที่มาทาให้เขาเป็นเขาในวันเนี้ยอืมันคือระบบการศึกษาของญี่ปุ่นอะเขาบอกว่าระบบการศึกษาของญี่ปุ่นในตอนเนี้มันมันทอดทิ้งเขาอ่ะ มันทําให้เขากลายเป็นมนุษย์ล่องหนน่ะกลายเป็น Invisible Man น่ะเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องการจะล้างแคนเว้ยที่ทําให้เขากลายเป็นมนุษย์ล่องหนด้วยกันถูกรับรูตัวตนในหนะฆาตกรน่ะซึ่งโหมันไปไกลกว่าแค่เรื่องส่วนตัวแล้วนะอม,มันพูดถึงเรื่องระบบศึกษานี่มันทําร้ายคนยังไงบ้างอะไรเยงี้ครับแลวนั้นทําให้เขาเลือกโรงเรียนเป็นสถานที่ใช่เราจะพูดเลยว่าแปลว่านี่มันเม็กซ์เซนคือคุณโทษระบบศึกษาไงเพราะฉะนั้นคุณก็เลยต้องฆ่าเด็ก แล้วเอาเด็กมาวางไว้หน้าโรงเรียนเพื่อบอกว่าระบบเรียนศึพทมันมีปัญหาอะไรอยู่ในตอนนี้อคือมันกลมอ่ะมันไม่เซนต์หมดเลยอ่ะพอเป็นอย่างนี้ครับตำรวจเราคิดได้ว่าไอการฆ่าคนในคดีเนี่ยคนร้ายต้องการหลายอย่างแหละอย่างแรกคือต้องการเป็นที่รับรู้ว่ะเหมือนบิทีเคคิลเลอร์ที่เล่าเหมือนตอนนั้นอ่ะคืออยากรับรู้ตัวตนในสังคมญี่ปุ่นอ่ะอีกเรื่องหนึ่งคือว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ประสบความล้มเหลวจากระบบการศึกษา หรือมันก็ถูกบูลลี่มามีรอยแผลทางกา,ารศึกษาจากโรงเรียนอะไรอย่างนี้ครับไอ้หลังจากที่จดหมายฉบับนี้มันถูกรายงานออกไปทั่วประเทศอะครับยศมันก็มีสื่อบางสำนักเว้ยที่ไปเรียกชื่อเขาแบบผิดๆอ่ดดะแล้วก็ไม่ไม่มั่นใจว่าตั้งใจหรือพลาดนะคือชื่อเดิมมันคือสากกิกบระใช่ปะ่ะ<อ>ฉายาที่เขาตั้งตัวนเองไงแต่บางสื่อเรียกเขาว่าเป็นโอนิบระเว้ยโอนิอมาบาปีศาจอืมอืมอืมคือไปไปสร้างฉาย,ยาไปสร้างฉายาใหมให่ว<ห>่าเป็นปีศาจอ่ะปรากฏว่า ฆ้าตกรไม่ชอบเว้ยแงอยู่แล้วผมเดาเลยแล้วเขาเขียนจดหมายมันฉบับหนึ่งขู่ว่าถ้าคุณยังเรียกชื่อผมผิดอ่ะจะจะฆ่าอีกคือแบบโหมันติดตามขาตลอดเลยนะแค่เลือกชื่อผิดอ่ะเข้แค้นอ่ะเอหรือไม่ก็คิดตีแบบนี้คือกําลังเล่นเกมอยู่รับวันนี้เขาบอกอ่ะอยากเป็นคนคุมเกมอ่ะให้ได้อะไรเงี้ยครับจดหมายฉบับใหม่เนี่ยก็มีคําขู่ที่ชัดเจนมากๆเลยเว้ยเขาเขียนว่า ถ้าคุณคิดว่าฉันสามารถฆ่าเพียงแค่เด็กแล้วล้วก็คุณกําลังคิดผิดมากอืกคือขู่ว่าอนาคตอ,ะอ่ะอาจจะไม่ได้แค่ฆ่าเด็กนะ,ะแต่ฆ่าคนทั่วไปจะฆ่าผู้ใหญ่แล้วนะถ้ามองว่าเขาเพ่งเลงการศึกษาระบบการศึกษาเป็นหลักนอกจากเด็กนักเรียนแล้วมันก็จะมีพวกครูใช่หรือว่าพวกคนในระบบอ่ะเออมันก็จะมีแบบผู้ใหญ่เยอะแยะมากมายที่เขาอาจจะลงมือฆ่าก็ได้ทีเนี้ยพวกพ่อแม่เนี่ยอืแพนิคเลยนะเว้ย จะส่งลูกไปโรงเรียนดีไหมว่าในโกเบอะ่ะไปแล้วจะปลอดภัยหรือเปล่ากลับบ้านมันจะกลับยังไงหรือตัวครูเองครับเราว่าครูเองก็เป็นอาชีพที่กล้าหาญมากเลยนะที่ต้องแบบต้องไปที่พึ่งให้ได้อะ่ะถ้าครูท้อถ้าครูหายไปแล้วเด็กจะที่พึ่งใครในสถานการณ์แบบนี้อะไรเงนี้ยครับแตแ่หลังจากนั้นนาะยศมันก็เหมือนกับคดีฆาตรกรนี่ทบส่งจดหมายมามคือเขาหายตัวไปเลยเว้ยอาวเหรอไม่พบร่องรอยอะไรอีกอะ่ะไม่สามารถควานหาฆาตรกรเจอได้ครับครับ แต่ช่วงที่คนมาเริ่มหมดหวังแล้วอ่ะมันก็เริ่มมีทฤษฎีมากมายมามิคราวว่าคนร้ายคือใครวะแล้วเหมือนคดียศอ่ะออไม่โทษเกมเว้ยเลาที่ตลกมากแล้วก็น่าเศร้ามากคือโทษว่าทามากจีอ่ะทามากจีเนี่ยนะเป็นเหตุผลที่ทําให้คนก้าวร้าวอ่ะใช่เหรอถ้าใครไม่รู้จักทามากจีมันคือเกมเขาเรียกว่าในเกมพกเล็กๆเกมขย่าเขย่าแล้วเดินเขย่าขย่าสามารถเลี้ยงสัตว์ได้เลี้ยงทามากจีได้ เขาบอกว่าทํามป์อจมันจะมีพาที่เราสามารถฆ่าทรัมป์คอร์ทได้ที่ไม่เลี้ยงดูมันไม่ให้หารมันให้มันอยู่กับอืไปอะไรเงี้ยแต่มันก็มันไม่ make ซน n s ่แต่คิดว่าสุดท้ายแล้ววิดีโอเกมมันมันกลายเป็นคนร้ายสังคมตลอดเวลาเลยมันก็ไม่แฟร์เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับท่ามกลางไอความมั่วสู้แบบนี้โทษนู่นโทษนี่อะไรเงี้ยเพราะมันหาไม่เจอจริงๆครับแต่มาอยู่มาวันหนึ่งเวทีวีเกือบทุกช่องในท้องถิ่นของโกเบะตัดเข้าเบรกกิ้งนิวหมดเลยอ่ะ มันเป็นภาพที่ตำรวจกับพวกครูหรือผู้บริหารเมืองอะ่ะนั่งถแถลงข่าวด้วยกันเอาอแลถแลงว่าเราสามารถจับคนร้ายได้แล้วอะ่ะสามารถจับคุณสกักกิบระได้แล้วใช่ทาน,นที่ก่อนหน้าน,นี้แทบไม่มีเออเคงเงียบ<อ>มาล<อ>ตลอดนะอเลยอะ่ะมันเป็นช่วงเวลาของทฤษฎีสมคบคิดต่างๆมากมายที่มาหลังเฟื่องฟูอะ่ะออแต่ตอนเนี้ยแฝกมันมาแล้วว่าจับได้แล้วอยู่ดีก็จับได้ใช่แล้วที่มาช็อกมากคือว่า ไอการแถลงข่าวครั้งนั้นน่ะมันไม่ใช่ผู้ใหญ่ไปสามสิบว้ยที่เป็นคนร้ายอ่ะครับเขาแถลงว่าซากากิบาระเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนเออที่อายุแค่สิบสี่ปีเท่านั้นเองอ่ะสิบสี่ปีเออโหยังไม่ถึงสิบห้าพลิกจากที่คิดว่านั่นจะเป็นตำรวจหรือเปล่าอายุสามสิบหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นี่คือลดมาครึ่งหนึ่งอ่ะอ้าวแล้วแล้วที่มีคนพบเห็นว่าจุนเคยคุยกับชัยอายุประมาณก็จะเป็นแค่คนทั่วไปหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่ฆาตกรไม่ใช่ฆาตกร ในตอนนั้นนะครับตำรวจแถลงข่าวว่าเขาได้เรียกตัวเด็กคนหนึ่งอ่ะต่อมาเขาเรียกว่าเด็กชายเอเนาะคนญี่ปุ่นมันค่อนข้างจะเคารพควาเวซี่คนอ่ะสิบสี่มันก็ยังเป็นวัยที่ไม่ได้บรรลุนิติภาวะเนาะต้องปกป้องประมาณนึงอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเด็กชายเอมาตลอดเลยครับตำรวจเรียกเด็กชายเอมาสอบสวนตอนเช้าของวันนั้นเว้แล้วเด็กชายเอก็สารภาพทุกอย่างเลยว่าใช่ครับผมคนฆ่ารุ่นัรนแล้วพอไปตรวจที่บ้านอ่ะก็พบพวกอาวุธอืที่ตรงกับร่องรอยที่ตำรวจมีอ รบหลักฐานม,มากมายที่ชี้ตัวได้ว่าเนี่ยน่าจะเป็นคนร้ายจริงอะไรอะไรเงี้ยครับสรุปก็คือว่าฆาตกรที่เป็นสซกากิบระได้คือเด็กดอายุสิบสี่แล้วเขารับสารภ,ภ,ภาพไหมนะว่าเขารู้จักกับน้องจุนเนี่ยจากที่โรงเรียนเว้ยแล้วรู้ว่าจุนเนี่ยเป็นเด็กพิเศษที่น่าจะหลอกได้ง่ายอือแล้วก็เขาไปเจอจุนในวันเสาร์ของวันนั้นที่จุนหายตัวไปอะ่ะเขาหลอกจุนว่าเดี๋ยวจะพาจุนไปเที่ยวขาบนเดินเขาไปดูสัตว์อะไรเงี้ยจุนก็เชื่อ คิดว่าเพื่อนชวนไปเล่นอ่ะก็ไปเล่นด้วยอ่ะแล้วเขาก็ฆ่าจูนบนเขานะ่นะแปลว่าเขาฆ่าบนเขาแล้วก็ตัดคอบนเขาแล้วก็เดินถือหัวลงมาวางไว้หน้าโรงเรียนคนน่ากลัวมันจะมีรายงานข่าวบงฉบับที่เขาอธิบายด้วยนะว่าไอแรงจูนใจของในชายเอครับมันคือว่าเขาอยากเป็นที่รับรู้ของสังคมแหละอืแล้วก็มีสภาพจิตใจที่ค่อนข้าง unstable คือไม่มั่นคงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ เป็นคนที่มีบุคลิกแนวแบบแอนตี้โซเชียลอะต่อต้านสังคมไม่สามารถเข้ากับสังคมได้เลยต้องสร้างความรุนแรงขึ้นมาครับสื่อหลายแห่งก็บอกเลยนะว่าเด็กชายเอเนี่ยเป็นฮิคิคโมริซิโซรมก็คือเก็บตัวเก็บตัวอยู่ในบ้าน,น,านไม่ไปโรงเรียนไม่ไปข้างนอกรู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งจากสังคม,คมต้องแก้แค้นสังคมแก้แค้นระบบการศึกษาไอคดีเนี่ยครับมันก็กลายเป็นกระแสสังคมว่าทําไมเด็กแบบนี้มัน ทำได้เนาะในอีเวนงก็มีคนสงสัยว่าเราจับได้ยังไงเออนั่นดิคือมันหายไปช่วงนึงเลยใช่ผมสงสัยมากเลยว่าจับได้ยังไงจับได้เพราะครูเว้ยเหรอไอตอนที่เขาเขียนจดหมายมาหาสื่ออะสื่อก็เอาจดหมายฉบับนั้นน่ะมารายงานข่าวตามทีวีอ่ะหรือตามนั้นนักสือพิมพ์จะมีจดหมายรับผชอบนั้นอยู่ครับครับแล้วมีครูคนหนึ่งอ่ะเขาไปจับได้ว่าไอลายมือแบบเนี้ยอืเป็นลายมือของเด็กในห้องเขาเว้ย คือเข้าใจว่าครูไปต้องตรวจการบ้านเด็กอ่ะอืเอ้ยมันใช่หรือเปล่าว่าลายมือมันคุ้นๆอะไรเงี้ยก็ไปบอกตำรวจตำรวจเลยเอาข้อมูลอัะนั้มาสืบสวนต่อแล้วก็จนไปเจอตัวคนนี้ได้รคับก็คิดว่าเออว่ะสุดท้ายก็แพ้ด้วยตัวเองอีกแล้วอ่ะแพ้ด้วยลายมือตัวเองอ่ะทั้งทงที่ถ้าจบการดําเนินเกมของเขาไปตั้งแต่ฆ่าจุนก็อาจจะไม่มีการจับตัวเขาได้ก็ได้นะแต่ก็เป็นโชคดีแหละ ดีแล้วแหละที่จับตัวได้ใช่ใช่ดีอะไรเงี้ยะ,แล,แ,ละแล้วก็คําถามคือว่าแล้วไม่เกิดขึ้นอะไรกับสังคมญี่ปุ่นมะาํทไมเด็กอายุสิบสี่มันถึงฆ่าเพื่อนอายุสิบเอ็ดได้แล้วเป็นฆ่าจัดคอเออมันเป็นการฆาตกรรมที่โหดร้ายพอสมควรเลยนะมากเลยมากเลยแหละเราไปเจอในบทบรรณาธิการของอาซาฮิชิมุนนะครับก็เ,เป็นสื่อที่ค่อนข้างใหญ่ของญี่ปุ่นนะอือเขาเขียนให้ความเห็นไว้ค่อนข้างน่าสนใจว่า คือเขาเชื่อว่าโอเคสังคมอ่ะมันมีส่วนนะที่สร้างฆาตกรแบบนี้แต่ก็ต้องไม่ลืมว่ามนุษย์เราเองอ่ะก็คือคนที่สร้างสังคมขึ้นมาด้วยเหมือนกันอ่ะ,อะเพราะฉะนั้นเราจะปฏิเสธความรู้ชอบไม่ได้อ่ะครับคนในสังคมญี่ปุ่นก็มีส่วนที่สร้างฆาตกรแบบนี้ขึ้นมามมสร้างเด็กที่เครียดขึ้นมาสร้างเด็กที่จิตใจผิดปกติแบบนี้ขึ้นมาอะไระครับส่วนไอ้บทมรธกการของอีกสื่อหนึ่งคือว่าไมเนจิชิมบุญเนะี่ย เขาพูดนะ่าสนใจมากเลยเว้ยว่าในช่วงเวลาแบบนั้นนะ่ช่วงเวลายุคนั้นนะมันเป็นช่วงที่สังคมเมืองญี่ปุ่นมันกลังเติบโตมากขึ้นอะ่ะเทคโนโลยีเริ่มมามากขึ้นเริ่มมีกงมีเกม,อ,มอะไรเงี้ยแต่เราไม่ค่อยซื้อเรื่องเหตุผลเกมเท่าไหร่รเรามาซื้อเหตุผลเรื่องการเติบโตของเมืองมากกว่าอคือพอเมืองมันโตอ่ะสังคมมันใหญ่ขึ้นน่ะแต่คนมันกลับรู้สึกปแปลกแยกมากขึ้นว่ะคือผมว่ามันเป็นเรื่องของการเติบโตที่อาจจะเร็ว เกินไปจนมนุษย์เนี่ยในสังคมอะ่ะปรับตัวไม่ทันแล้วก็ต้องมีผู้ได้แล้วก็ผู้เสียใช่มีคนที่ปรับตัวได้แล้วก็ได้ประโยชน์ไปมหาศาลกับคนที่ปรับตัวไม่ทันแล้วก็รู้สึแกแลกแกทิ้งไว้ข้างหลังอะ่ะเ,ออเราคิดว่าเด็กชายเอนั่นแหละคือคนแบบหลังนะ่ยแล้วก็นอกจากนั้นนะครับมันก็มีเรื่องราวของเด็กชายเอโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆครับสื่อบางสำนักนะเขาก็เคลมนะอ้างว่า ไปเจอแดรี่ของเด็กชายเอไว้ในดรี่เล่มนั้นน่ะเด็กชยายคนเนี้ยเขาเขียนถึงเรื่องราวในช่วงชีวิตหลายอย่างมากเลยเช่นชอบพกพามีดมีคมต่างๆไว้กับตัวเองเขาสึกว่าถ้าเองพกมีดแล้วจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นรู้สึกมีอํานาจมีรู้สึกปลอดภัยอ,อ่ะออหรือไม่ก็ชอบทารุณกรรมสัตว์อ,อ,อย่างที่เราบอกว่าไปตัดขาแมวไปตัดหัวนกพิราบอะไรเงี้ยจริงแล้วมันมันเป็นเรื่องของแบบเขาเขารู้สึกว่าเขาอ่อนแอเนาะ การที่เขาเลือกที่จะทานกรรมสัตว์หรือว่าเลือกจุนเป็นเหยื่อมันคือการ power ที่เขามีเหนือกว่าเหยื่อเหล่านั้นเออเออเหมือนไอ้กรณีของโอมชินรีเกียวอะครับที่ตอนเด็กก็เคยบูลลี่คนออบูลลี่เพื่อนที่ตาบอดตัวเองตาบอดอะแต่ว่าตัวเองก็ตาบอดแค่ข้างเดียวเออคือบูลลี่คนที่อ่อนแอกว่ามันมีความต้องการอยากจะบงการคนอยู่ครับนอกจากไอ้ความน่ากลัวแบบนี้แล้วครับยศ สารเองก็ต้องเขาเรียกว่าไรนะระดับเผือกร้อนเนมามเหมือนกันอ่ะอย่างที่เราบอกมันคดีที่ใหญ่มากแล้วมันน่ากลัวมากอ,ะอ่ะกระแสสังคมของญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นอ่ะเรียกร้องให้ญี่ปุ่นอ่ะลดอายุของการที่เด็กต้องรับผิดชอบต่อคดีอาชญากรรมอ,ะอ่ะลดลงมาเว้ยจากเดิมมันคือสิบหกปีอะ่ะให้เหลือสิบสี่ปีเพื่อที่คุณเพื่อให้เด็กคนเนี้ยต้องรับโทษคือมันแค้นเด็กคนนี้มากมันกลัวมัน มันไม่อยากให้มีเหตุนี้เกิดขึ้นอีกอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ทําอะไรนะก็ยังแบบยังดีเบตกันอยู่ว่ารถดีไม่รถอะไรเงี้ยครับสุดท้ายแล้วในระหว่างที่คดีนี้ยังอยู่ในชั้นศาล่นอ่อมันก็มีคดีเด็กอีกคดีนึงเกิดขึ้นเว้ยเป็นคดีที่เด็กผู้หญิงวัยสิบปีอ่ะฆ่าเพื่อนร่วมชั้นตายอีกอ่ะโอ้หใกล้กันเลยอ่ะคดีนี้มันเป็นคดีที่ดังมากมันชื่อคดีว่าคดีฆาตกรรมซาเซโบครับ อันนี้เดี๋ยวไว้เผื่ออนาคตมาเล่าเก็บไว้ก่อนแต่แตะไว้เท่านี้แล้วแตะไว้เท่านี้กันคนเขาน่ากลัวเหมือนกันพอมันมีสองคดีที่มันชนกันอ่ะสุดท้ายก็ต้องแก้กฎหมายไว้ให้ลดเหลือสิบสี่ปีถึงจะรับโทษได้ใช่ไหมสภาญี่ปุ่นก็โอเคอผ่านอืออะไรเงี้ยแล้วกฎหมายนั้นยังอยู่ถึงทุกวันนี้ป่าวพี่ไม่มั่นใจว่ะแต่ก็น่าจะนะแต่ก็น่าจะนะไม่มั่นใจคดีเนี้ยมันยังมีเรื่องที่ถูกเปิดโปงอีกหลายอย่างมากเลยอ่ะคือ หลังจากที่เขาถูกศาลสั่งให้ไปควบคุมตัวถูกควบคุมตัวอยู่ในสถานคุมประพฤติเรียกว่ายางนี้ก็ได้เลยเขาถูกปล่อยตัวมาในตอนที่อายุ21ปีเว้ยหลังจากที่เขาปล่อยตัวมาสองคมญี่ปุ่นก็แพนิกอ่ะยังไม่ลืมอ่ะยังไม่ลืมเด็กชายเออ่ะก็กลายเป็นข่าวใหญ่ว่าออกมาแล้วออกมาแล้วใช่ไหมมันมีทฤษฎีมันมีเรื่องเล่าหลายเรื่องที่ตามมาจากการปล่อยตัวคดีเยอะมากเลยเช่นหนึ่งนะมีคนที่เล่ากันว่า เด็กชาย A หรือนายเเนี่ยออกมาเปิดเว็บไซต์ของตัวเองอะ่ะเ,ออเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวแล้วในเว็บนั้นเน่ะเราเข้าไปดูมา,มาเมเชาเว้ยมันเข้าไม่ได้แล้วแหละแต่มีคนเซฟไว้อะ่ะมันจะมีรูปที่แปลกๆเยอะมากอืรูปมนุษย์ที่ตัดต่อกับมแมลงป่องรูปที่สัตว์ถูกทารุนอะ่ะมันโหมันน่ากลัวแต่เราไม่รู้มันจริงหรือเปล่านะออืแล้วก็แต่ยันหนึ่งที่มันจริงมากคือว่านายเอเนี่ยเขียนหนังสือของตัวเองขึ้นมาเว้ยเล่าประวัติตัวเองอะ่ะออกผ่านหนังสือเล่มนึงอะ่ะคนก็แบบ เถียงมากดีเบตกกันไหมว่ามันสมควรแล้วหรือเปล่าอืมทําไมเราต้องมาอ่านหนังสือของคาตกรที่น่ากลัวแบบนี้ด้วยนะออแล้วมันทําให้เขาแม็กเซนมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะี่คือคนมันแค้นน่ะอทางฝั่งพ่อของน้องที่ถูกตัดคอ,อ,อเขาก็มาต่อต้านนะคือแบบเฮ้ยลูกเราตายอะ่ะอืแล้วทําไมเราต้องมาอ่านเรื่องราวของคนที่ฆ่าลูกเราอีกนะแล้วคือพอมันออกมาเป็นในรูปแบบของหนังสือแปลว,ว่ามันก็จะอยู่อย่างนั้นไป เรื่อยกลายเป็นว่าเรื่องราวของลูกเขาอ่ะก็จะถูกรีพีทด้วยเรื่องเล่าแบบนี้มันเลยไม่จบอ่ะโอเคแหละมันคนจําได้ในฐานะที่มันมีคดีที่น่ากลัวเกิดขึ้นแล้วเราควรจะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกอ่ะแต่นี่มันถึงโหต้องแขนกันต้องแขนกันขนาดนั้นมันมันแขนนะมันโกรธนะมันเข้าใจได้ว่ามันจะคงไม่ถึงช่วงที่เขาสามารถให้อภัยได้อ่ะสังคมญี่ปุ่นคงยังหวาดกลัวอยู่อ่ะอะไรเงี้ยบางทีมัน ไอ้ตัวสันักพิมเองก็ถูกตั้งคําถามเยอะเหมือนกันว่าคุณจะเอายอดขายหรือเปล่าคุณไม่สนใจจริยธรรมเท่าไหร่เลยนะอะไรงนี้ครับสุดท้ายแล้วเราคิดว่าคดีนี้มาเลยน่ากลัวตรงที่เป็นเด็กครับเด็กฆ่าเด็กอแล้วตัดหัวออแล้วถูกดีเบตในเรื่องทั้งกฎหมายจริยธรรมสังคมการศึกษาโหมมนเป็นคดีฆาตกรรมที่มันมีเลเยอร์อยู่หนังเต็มไปหมดเลยอะสะท้อนอะไรออกมาเต็มเยอะมากเยอะแยะไปหมดเลยแล้วในช่วงเวลาที่เกิดเหตุคดีเนี่ย เราคิดว่ามันเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นดาร์กมากเลยเว้ยก่อนในในี้แค่ไม่กี่ปีครับมันเกิดเขตที่ไอรัทธิอมชินดีเกียวอ่ะที่พี่ <ไป S 1> ทัได้เล่าไปออสองปีมั้งออก่อนคดีเนี้ยแล้วออในระหว่างที่คดีนี้มีก็มีคดีที่เด็กฆ่าอีกอะ่ะเคออ้ยมันช่วงที่ดาร์กมากเลยนะมาแบบตอ่อตอตอ่ตอๆอต่อกันเลยเออแต่ช่วีที่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่แล้วก็โชคดีไปรเลี้ยครับก็ประมาณนี้ครับคือผมว่ามันมีเรื่องที่ต้อง ถกหลายประเด็นมากเลยนะพี่ตั้งแต่แบบเรื่องของสังคมผู้คนอะไรเงี้ยคือผมมาเห็นด้วยจากบทบทนาธิการของพี่เนาะคือผมอบเชื่อว่ามนุษย์เราอะสร้างสังคมขึ้นมาเนาะแต่ว่าสังคมนั้นอะ่ะก็หล่อเลี้ยงมนุษย์อีกทีหนึง่งในเจเนอเรชันถัดๆไปมันมีคอนเซควนซ์มันมีผลลัพธ์ของการกระทําจากการอะไรก็ตามที่เราทําในสังคมอะมันคือหมายความว่าสิ่งนั้นอะ่ะมันก็จะเป็นตัวเชฟลูกๆหลัลลงๆเราในสังคมต่อไปด้วย เราไม่สามารถพูดได้แค่ว่าต้องโทษตัวเด็กอย่างเดียวหรือโทษสังคมอย่างเดียวอ่ะสองอย่างเนี่ยมันไปด้วยกันอ่ะใช่เพราะสุดท้ายแล้วคนเราก็สร้างสังคมอ่ะเราก็เป็นหนึ่งในสังคมด้วยเช่นกันเออแล้วที่น่าคุยที่สุดคือระบบการศึกษาอ่ะครับระบบการศึกษามันก็ทอดทิ้งคนอ่ะอ่าใช่ใช่ทั้งที่มันจะเป็นที่หล่อหลอมคนไม่ให้มันดีขึ้นได้แต่กลายเป็นว่าไอ้ความผูกพันความบิดเบี้ยวของระบบที่ทําให้เด็กมันต้องแข่งขันนั้นสูงกดดันสูง ไม่สามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้กับเด็กที่บอบช้ำม,มาได้อสุดท้ายแล้วมันก็ขับไล่คนออกไปเหมือนนะครับคือพอระบบมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคนหมู่มากเออคนที่ไม่เหมือนกับคนหมู่มากก็กลายเป็นใช่คนที่ถูกเลฟเอาท์แล้วเราพูดอย่างนี้มาตลอดกับสังคมญี่ปุ่นน่ะสังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมที่เป็นกลุ่มก้อนสูงมากเลยอ่ะเน้นความเป็นเอกภาพอ่ะออยิ่งเอกภาพมากเท่าไหร่ไอ้คนที่เป็นแกะดําเนี่ย โอ้ยยิ่งเดสเปรสเลตนะอะไรอย่างนี้นะคิดว่ามันเป็นอาการที่น่ากลัวมากครับก็ประมาณนี้นะครับครับผมประมาณนี้ครับ <c oughs> โอ้ยน่าก,กลัวโอเคก็สําหรับวันนี้เรื่องที่ผมแล้วก็พี่ธันเตรียมมาก็มีเพียงเท่านี้ครับติดตามอันเทนเทลเคสต่อได้ในอีพีโซดต่อไปทุกช่องทางของ s um Podcast ัม o อนพอดแคสตเช่นเคยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ